สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนใดอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะคะกับการทำงานขายข้าวราดแกงในครัวน้อยๆของเราค่ะวันนี้เหมือนเดิมนะคะนางเอกมาเรียบร้อยแล้วค่ะออกฉากมาแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีลูกค้าค่ะธุรกิจการขายกับข้าวหรือธุรกิจที่ขึ้นชื่อว่าธุรกิจนี่มันก็มีแบบว่าแขกมากแขกน้อยแขกเยอะแขกไม่มีเลยแบบนี้ก็มีนะคะแต่วันนี้ร้านเราเพิ่งเปิดนะคะเรายังไม่รู้ค่ะว่าวันนี้บุฟเฟ่ของเราเสียงตอบรับจะเป็นยังไงแต่ถ้าวันไหนนี่อากาศดีมากมากมากของอากาศนี่ยังแบบนี้นี่บุฟเฟ่นี่สิบ่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าจะไปเยอะช่วง อาหารตามสั่งกันแล้วแต่เฮากับบ่สามารถที่จะไปรู้อะไรก่อนคือแบบว่าเสี่ยงโศกไปนะคะแบบว่าวันนี้จะเป็นยังไงเฮากับลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะแอนกับบ่ฮู้คือกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอาหารของเราก็มีผัดเนื้อน้ำมันหอยนะคะวันนี้ปอบเปี๊ยะผักเสิร์ฟด้วยเคอรี่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็นางเอกของเราค่ะแล้วก็แกงกะทิผักรวมผัดกุ้งแล้วก็ผัดเส้นหมี่เหมือนทุกๆวันค่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันนะคะมาดูกันค่ะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะสู้สบายดีค่ะว่าสีสุดแดเอ็ดลาเฟนไฮบุฟเฟ่ซาวเอทำไมเลยแต่ทำไมว้าชูอ
มาดูข้าวผัดเป็ดกันค่ะเป็นยังไงคะหน้าตาข้าวผัดเป็ดของเฮาค่ะมื้อเจ้าคะน่ากินไหมคะว่าชัดุดโซข้าหล่อเหรอแอตตาดูแฮร์แล้วทำไมแอตตาแฮร์สุดแด่แอตทุนลาแฟมเนื้อไทยกรอบไหมอย่าตัวตันกันสอกแกอ้าวเดี๋ยวทองแฟชี่ยังมินุตตะไฮไฮไฮชื่ออะไรแอตเตอร์แฮะอย่า
สัวสัวบินาคิดตัวพอดันเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเพื่อนๆหมดเวลาการทำงานของวันนี้แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ Subscribe กดติดตามแอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปภาษาอุดรต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะกลับบ้านกันค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ